positive thinking by Singh Corporation ครับอยู่กันมาครบปีแล้วครับประเด็นที่ตลอด1ปีที่พูดมากันบ่อยที่สุดคือเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนนะครับปัจจุบันในโซเชียลเน็ตเวิร์คต้องบอกว่าทุกคนมีกล้องโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวนะครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ตามทีครับคุณก็จะมีตาเป็นพันๆคู่จับจ้องมองคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทำดีหรือคุณทำไม่ดีก็ตามทีหลากหลายเหตุการณ์ครับในสังคมไทยณเวลานี้เกิดโดยอารมณ์ชั่ววูบผมใช้คำนี้ได้เลยนะอารมณ์ชั่ววูบเพราะอารมณ์แต่ละคนเนี่ยมันมีขีดจำกัดไม่เหมือนกันนะครับแต่เหมือนอย่างที่เราคุยกันในเทปรายการวันนี้นะครับคุยกับน้องธงมีวิธีคิดอย่างนึงคือถ้าหลีกเลี่ยงการปะทะได้ด้วยการทำให้ตัวเองช้าลงนิดนึงครับเหยียบเบรกตัวเองนะครับเหยียบเบรกรถนะครับเขาอยากไปให้เขาไปก่อนเขาอยากแซงให้เขาไปก่อนนะครับปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแค่ปาดหน้ากันก็ลงมาต่อยกันแล้วแค่เบียดกันก็ควักปืนออกมาจะยิงกันแล้วนี่คือสังคมในปัจจุบันนะครับเข้าใจครับว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมภาวะแวดล้อมมันทำให้คุณเครียดแต่อย่างหนึ่งที่อยากให้คุณคิดกันต่อคือมันจำเป็นขนาดนั้นเลยครับที่ต้องปะทะกันวิธีคิดของวันนี้คือไม่ใช่บอกว่าอะไรยอมมันได้ก็ยอมมันไปแต่ต้องบอกว่าอะไรทำให้หลีกเลี่ยงการปะทะได้ก็ทำเถอะครับเพราะการปะทะกันสุดท้ายก็ไม่มีผลดีผมยังไม่เคยเห็นกรณีไหนในโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีการปะทะกันด้วยการขับขี่ยวดยานพาหนะเนี่ยครับจบลงด้วยดีสุดท้ายเวลาโดนตำรวจจับเวลาเป็นคดีความขึ้นมาคุณก็จะมีคำพูดติดปากว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับคำนี้มันใช้ได้สำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆแต่มันใช้ไม่ได้สำหรับคนที่ขาดสตินะครับเพราะนั้นเวลาขับรถเวลาใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีสติเยอะๆครับแล้วก็นึกถึงหน้าของคนที่บ้านนึกถึงหน้าของคนที่เรากำลังจะขับรถไปหาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเป็นลูกเป็นญาติพี่น้องที่รออยู่คุณที่บ้านนะครับมันจะทำให้คุณใจเย็นลงมากๆนะครับเพราะการปะทะกันการมีเหตุกันการมีเรื่องราวกันเป็นคดีความขึ้นมามันไม่ช่วยสร้างให้สังคมนี้ดีขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับทั้งตัวคุณและคู่กรณีคุณนะครับนี่คือวิธีคิดของสิงห์คอร์ปอเรชั่นในวันนี้นะครับเป็นวิธีคิดดีๆขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสิงห์นะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆแบบนี้นะครับปีหน้าเรายังคงอยู่กับสิงห์คอร์ปอเรชั่นต่อนะครับแล้วก็พบกับการพัฒนาในช่วงของ Positive Thinking มาสิงห์คอร์ปอเรชั่นอาจจะเป็นกิจกรรมดีๆให้คุณร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับคนในกลุ่มเยอะมั้ยครับก็ประมาณ15คน15คนใครเสียใครเป็นอะไรไปตลอดเคสเพี้ยนพิสดารที่สุดนอกจากอีเคสเนี้ยอันนี้ก็ว่าเพี้ยนแล้วมีเคสหนักกว่านี้มั้ยมีล่าสุดรถกระบะคานเผาร่วงฮะคานเผาร่วงมันขับยังไงวะน่าจะคานผมไปดูคานกลางเขาผุคานกลางรถวีโก้ผุอ๋อคือผุอยู่แล้วผุแล้วเผามันก็เลยร่วงมาทั้งเส้นกลางถนนเกษตรก็คืออาจจะเจอหลุมกระแทกแรงอีกนิดเดียวหลุดเพลือเขาบอกว่าเขาวิ่งมาปกติความเร็วประมาณ120ถ้าวิ่งปกติ120โอเคเข้าใจละคือวิ่งปกติอะครับแต่ปกติบนถนนเส้นเกษตรนะครับมึงหลุมบานเลยครับ แล้ววิ่ง120รับประกันได้เลยครับกระแทกมาปังโงปังทีนี้ไอ้ที่มันล้าแล้วที่มันผุแล้วมันก็เลยร่วงมาทั้งเส้นอาจจะเป็นเหตุผลนั้นทำยังไงก็ลูกทุ่งมัดเชือกเอาเชือกมัดขึ้นไปก่อนขึ้นไปแล้วก็พยายามเอารถแอบเอาข้างทางแล้วก็ถอดกันตรงนั้นเลยเฮ้ยถอดกันตรงนั้นเลยก็กิ้งใต้ท้องเข้าไปถอดก็ขึ้นแม่แรงขึ้นไม่ขึ้นนะลงเข้าไปเลยโอ้ก็คือถอดกันตรงนั้นครับผมแล้วเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนด้วยรถมันเป็นรถโฟวินอ๋อเพราะงั้นตัดระบบได้ก็คือถอดระบบเขาขับหลังออกแล้วก็ใส่ขับสี่ขับกับอู่อ๋อแล้วก็ไปจัดการซ่อมอีกทีนึงที่อู่ซ่อมละเอียดใช่ครับอ๋อก็เป็นวิธีที่ดีนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย90%ของคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุรถเสีย 90% จะใช้รถยกไปเลยใช่ครับนะครับหรือสไลด์รถไปเลยเพราะเนื่องจากว่า1คืออาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำได้ถ้าจอดใช่ไหมครับหรือหาสาเหตุจริงๆเนี่ยมันจะต้องไล่อีกนานนะครับ
แต่รุ่นนี้นี่ไปเองหาละเหตุเจอเองมุดเองแขนหักกูก็มุดใช่ไหมครับรอบล่าสุดไอ้ที่บอกว่าเผาหลุดเนี่ยคือก็แขนหักอยู่เพิ่งแขนหักออกมาจากโรงพยาบาลได้ประมาณ2อาทิตย์โอ้ซะอย่างนั้นเออดีเว้ยในหลายๆเคสที่ไปอะครับสิ่งที่เราคาดหวังนะครับไม่มีคาดว่าผมต้องการให้คนที่ผมเข้าคนที่รู้จักผมหรือว่าคนที่ประสบเหตุอยู่ตั้งเวลาเนี่ยได้กลับบ้านได้กลับบ้านแล้วเขาต้องเสียเงินน้อยที่สุดเพราะช่วงเวลานั้นเขาอาจจะขาดสนเรื่องเงินทองแบบนี้หรือเขาอาจจะมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินที่เขาจะต้องไปเดี๋ยวนั้นนะเวลานั้นก็ทิ้งไม่ได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าคนขับรถหรือมีรถขี่ทุกคนจะรวยใช่ครับแล้วมีบัตรเครดิตรูดปืดตอนนั้นถูกไหมครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนผมก็เป็นเราขับรถแต่งรถไม่ได้หมายความว่าเราจะมีตังค์พร้อมจ่ายเสมอครับถูกไหมครับเพราะบางทีอะไหล่บางชิ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หาได้ทันทีแล้วมันก็ไม่ได้ถูกสิ่งหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือคือต้องการความช่วยเหลือแบบเนี้ยในเวลาฉุกเฉินครับผมใช่ไหมครับก็เลยเป็นความตั้งใจว่าถ้าเผื่อเป็นพี่เป็นน้องรู้จักกันคนรู้จักกันก็ออกไปช่วยหรือว่าลูกค้าโทรมามีเคสล่าสุดลูกค้าโทรมาตีสามเครื่องร่วงฮะเครื่องร่วงมันร่วงได้ไงอ่ะแท่นเครื่องหักโอ้โหมันขำไงวะรถเขาวางเครื่องมาแท่นเครื่องเชื่อมโอเคโอเคแท่นเครื่องก็เลยเชื่อมมาครับปรากฏว่าไอ้ที่เชื่อมอาจจะหลุดขาดหมดละกันครับโอ้โหหนักเลยก็เลยร่วงไปกองกับพื้นเราก็เลยไปล่าเขากลับมาก็ไปดูแล้วบอกว่าโอ้ทำอะไรไม่ได้ครับรถยกอย่างเดียวต้องยากอย่างเดียวครับรถยกอย่างเดียวแต่ก็คืออยู่เซอร์วิสเขาจนลูกค้ากลับบ้านคือพาลูกค้ากลับบ้านแล้วก็ให้รถสไลด์รถไปไว้ที่อู่จริงในความรู้สึกเนี้ยผมเข้าใจนะเพราะว่าผมก็เคยเป็นรถดับตีสามตีสี่อย่างเงี้ยแล้วเราทำอะไรไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมก็เป็นในรถผมจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือบางอย่างที่สามารถทำได้อุปกรณ์ประเภทสายพ่วงแบกสายลากนะครับหรือประแจบังเบอร์หรือบล็อกที่สามารถเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อได้ทุกสเกลอย่างเงี้ยคือเราประสบเหตุปุ๊บเราก็ช่วยนะครับเพราะเรารู้ดีว่าเราเคยไปยืนอยู่กลางสี่แยกแล้วแบลทำไงทีวะใช่ไหมวันนึงถ้าสมมติว่าเราเจออุบัติเหตุเองคาดหวังไหมว่าไอ้ที่เราทำมาเนี่ยเขาจะกลับมาช่วยเราไม่ได้คิดนะคือคิดว่าจังหวะนั้นจะช่วยตัวเองยังไงให้เดือดร้อนคนอื่นน้อยที่สุดเอ้าเป็นอย่างนั้นไป เป็นแบบนี้แต่ว่าก็คิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวลองโทรหาคนนี้ดูซิว่าเขาจะพอที่จะมาช่วยเราได้ไหมใกล้ๆตำแหน่งใกล้ๆนะเวลานั้นความคิดนี้นี่มันไม่ควรจะเป็นเด็กอายุ19คิดนะเนี่ย คือให้คนอื่นก่อนโดยที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเขาจะให้อะไรเราบ้างผมไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเราถึงมองว่าคนอื่นอาจจะไม่ดีหรือคนอื่นเขาอาจจะแบบว่าแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เราคิดว่าโอเคเราทำดีกับเขาสังคมมันน่าอยู่มีอย่างมีคนนึงเนี้ยทำทุกอย่างเลยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรครับกับอีกคนนึงต้องจะโกยแต่ว่าถ้าขาดคนกลุ่มนี้ไปสังคมก็จะไม่น่าอยู่สังคมก็จะเป็นด้านลบไปเรื่อยๆจะต้องมีคนจำพวกเนี้ยขึ้นมาบ้างที่จะทำให้สังคมมันน่าอยู่ไม่อย่างนั้นมันก็กลายเป็นว่าทั้งสังคมก็จะมีแต่คนเห็นแก่ตัวใช่ครับใช่ไหมครับตามแนวพระราชดำรัสครับแนวพระราชดำรัสหลายครั้งที่ทรงพระราชทานไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่นะครับทั้งโดยส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมเองท่านจะทรงพระราชดำรัสไว้ว่าการทำงานใดๆก็ตามทีนะครับสำนึกในหน้าที่ของตนทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตนนะครับแล้วสังคมมันจะน่าอยู่ขึ้นหลายๆคนเคยนั่งถามกันว่าสังคมมันจะดีได้ยังไงในเมื่อทุกคนมันยังเป็นคนเลวหมดในหลวงท่านเคยตรัสไว้อย่างครับเริ่มต้นที่ตัวเองไม่ต้องไปมองใครเลยทำที่ตัวเองเราคิดว่าเราทำในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยแล้วมันดีที่สุดแล้วเราทำแล้วก็มอบให้กับคนเหมือนที่น้องทำเนี่ยนะครับน้องคงทำก็ทำไปแบบไม่ได้คิดว่าจะต้องมีอะไรกลับมาสิ่งที่ได้กลับมาปัจจุบันครับมิตรภาพได้ไหมใช่ครับมิตรภาพที่ดีหรือว่าบางทีเหตุจำเป็นอะไรที่อย่างผมประสบเหตุล่าสุดครับพี่เขาก็ไปช่วยผมไปรับผมจากโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปส่งอีกโรงพยาบาลนึงประสบเหตุล่าสุดคือไอ้ที่แขนหักเนี่ยนะใช่ครับที่รถประสบอุบัติเหตุอ๋อพี่เขา
ที่เขาทราบข่าวจากในกลุ่มเขาก็รีบไปหาผมพี่เขาที่หมายถึงนี่คืออีโปรดิวเซอร์ผมที่ตามเขาไปตีตามเขาไปตอนเที่ยงคืนฝนตกเนี่ยนะครับมันก็ไปช่วยย้ายจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปที่เปาโลรังสิตตอนนั้นผมออกมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเหวี่ยงแล้วก็อาเจียนอาเจียนหนักไม่มีแรงแล้วก็จะสลบพี่เขาเลยส่งผมด่วนไปที่เปาโลเพื่อที่จะไปพวก CT สแกนหรืออะไรพวกนี้ครับเช็คละเอียดเพราะว่าอุบัติเหตุครับไม่ว่าจะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ตามทีครับมันอาจจะมีการกระทบกระเทือนอาการเวียนหัวอาการคลื่นไส้หรืออ้วกเนี่ยครับมันเกิดจากบางทีสมองได้รับการกระทบกระเทือนก็ต้องทำ CT สแกนคือสแกนสมองละเอียดนะครับเพื่อให้รู้ว่ามีเลือดข้างในสมองไหมหรือมีบาดแผลอะไรที่เนื้อสมองหรือเปล่าถูกไหมครับผลงานเอ็กซเรย์มาไม่เป็นไรครับใช่ไหมครับปกติดียังปกติดีมีแค่แขนที่ข้อมือที่หักข้อมือหักก็ใช้เวลาสัก2เดือน3เดือนเพื่อให้มันเชื่อมติดกันแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกคือเวลาช่วยคนอื่นเขาช่วยก่อนที่จะคิดว่าเราจะได้อะไรวันนึงมันก็จะกลับมาหาเราเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเรื่องของรถของน้องเขาบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามจนช่วงหน้าครับ